ที่มันเป็นปัญหามากเนี่ยคือการที่เราไปใช้เข้าไปใช้ศาลรัฐธรรมนูญหรือฝ่ายตุลาการเนี่ยมาเอาอำนาจอธิปไตยจากประชาชนไปหมายความว่าอำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติทางบริหารใช่ไหมซึ่งมันจะต้องมีประชาชนมีอำนาจแล้วก็ผู้ที่มาใช้อำนาจนี้เนี่ยเขาก็มีขอบเขตความเป็นอิสระของเขาเช่นฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายฝ่ายบริหารทำหน้าที่ในการบริหารสองส่วนนี้มันโยงกับประชาชนเลือกเข้ามาแล้วก็ให้เขามาออกกฎหมายให้เขามาคุมรัฐบาลหรือให้เขามาเป็นรัฐบาลที่มีการใช้ตุลาการเข้ามาจัดการ20ปีมานี้มันคือมันมาหักล้างเจตนาของประชาชนหักล้างอำนาจของประชาชนในการที่จะไปกำหนดทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารก็คือมันคือกระบวนการที่มีผลกระทบผลเสียหายต่อประชาธิปไตยการปกครองแบบประชาธิปไตยรู้สึกมีข้อความหนึ่งอยู่ในคำแถลงที่อาจารย์พูดพอดีเลยก็คือมันไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยเมื่อฝ่ายตุลาการมากระทำการในสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยมันจึงเกิดปัญหาที่ตามมาคือว่ามันต้องมีการทำอะไรที่มันพิสดารไม่เป็นไปตามพอไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยมันก็ต้องขัดต่อหลักนิติธรรมเองขัดต่อระบบยุติธรรมเองเพราะว่าจริงๆมันโดยระบบประชาธิปไตยมันไม่ได้ใช่ไหมคือจะมาเป็นยุบพรรคการเมืองไปง่ายๆยุบล้มรัฐบาลไปง่ายๆเข้ามาบอกว่าการออกกฎหมายนี้เป็นการขัดต่อรัฐเป็นการไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดีจะเสียหายต่อบ้านเมืองสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเกิดการใช้กฎหมายเกิดการตีความกฎหมายออกกฎหมายออกเขียนในรัฐธรรมนูญมาด้วยแล้วก็เวลาใช้เนี่ยมันก็ต้องใช้พลิกแพลงไปบิดเบี้ยวไปจนในที่สุดมันไปส่งผลกระทบต่อระบบยุติธรรมเองอย่างรุนแรงนะไม่เป็นไปครับทำให้บ้านเมืองไม่เป็นไปครับใดด้วยแล้วก็เสียต่อระบบยุติธรรมเองด้วยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคำวินิจฉัยทั้งสองคดีคุณจตุรนมองคำวินิจฉัยทั้งสองคดีนี้ยังไงคิดว่ามันส่งผลยังไงกับการเมืองไทยมันความจริงก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องต่อเนื่องกันมาจากเรื่องเดิมค่ะนะที่ศาลรัฐธรรมนูญมามีอำนาจแล้วก็มีระบบกฎหมายที่ประยุกต์พรรคการเมืองแล้วก็ไปสามารถจะปลดนายกรัฐมนตรีถอดนายกรัฐมนตรีออกบางเรื่องในอดีตมันโยงกันทั้งยุบพรรคการเมืองและมีผลต่อการล้มรัฐบาลแต่ในครั้งนี้แยกกันยุบพรรคการเมืองส่วนยุบพรรคการเมืองล้มรัฐบาลส่วนล้มรัฐบาลล้มฝ่ายค้านแทนล้มฝ่ายค้านแล้วก็ครม.หลุดไปทั้งคณะครับล้มฝ่ายค้านในเพราะยุบพรรคฝ่ายค้านแต่ว่าในทั้งในแต่ละเรื่องเนี่ยทั้งสองเรื่องมีเรื่องที่พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างในกรณีการยุบพรรคในอดีตมาเป็นการยุบพรรคที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ลงโทษไม่ได้สัดส่วนมาหลายพรรคแล้วนะซึ่งก็เป็นการเริ่มมาจากการโยงข้อเท็จจริงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่ได้ชัดเจนอะไรแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทำผิดน่าจะทำผิดกฎหมายโยงไปถึงการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยเช่นว่าไปจ้างพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งซื้อเสียงซึ่งมันเป็นโทษจริงๆถ้าผิดจริงมันควรจะ
ปรับหรือลงโทษคนซื้อเสียงจนกลายเป็นล้มรัฐบาลยุบพรรคแล้วล้มรัฐบาลนี่ครั้งนี้ที่พิเศษขึ้นมาคือที่อาจารย์มนินพูดไปบ้างแล้วคือเมื่อเข้าไปใช้เรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองแล้วไปถือว่าการทำงานของสส.ในสภาหรือเสนอนโยบายและหาเสียงกลายเป็นใช้สิทธิเสรีภาพเขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบหมดมันก็เลยเกิดการที่ฝ่ายตุลาการในที่นี้คือศาลรัฐธรรมนูญไปตรวจสอบการเสนอกฎหมายเนื้อหาของกฎหมายการเสนอนโยบายว่าด้วยการเสนอกฎหมายซึ่งอันนี้โดยกติกาที่ว่าเป็นเรื่องใหม่ก็คือว่าโดยระบบตามรัฐธรรมนูญความจริงแต่ไหนแต่ไรมาแล้วฝ่ายตุลาการจะไม่มีอำนาจมาตรวจสอบกฎหมายที่เสนอหรือที่จะออกกฎหมายเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายอยู่จะตั้งแต่ต้นจนจบจนผ่านไปแล้วก็ตามจะไม่มีอำนาจมาตรวจสอบว่ากฎหมายนั้นดีหรือไม่ดีหมายความว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่อำนาจของฝ่ายตุลาการฝ่ายตุลาการมีหน้าที่เมื่อมีกฎหมายแล้วก็ไปบังคับให้คนเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่ากันทุกองค์กรต่างๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่จะตรวจสอบกฎหมายก็คือตรวจสอบได้ประเด็นเดียวคือขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่และการตรวจสอบว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่จะตรวจสอบในขั้นตอนที่กฎหมายผ่านสภาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะเสนอกฎหมายจะสังเกตอย่างตอนอภิปรายลงมติอย่างเงี้ยรัฐธรรมนูญน่าจะทุกฉบับก็จะบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์คำว่าเอกสิทธิ์คนไปนึกถึงว่าจะพูดว่าใครก็ได้แล้วถ้าไปกระจายเสียงก็เป็นหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆคือเอกสิทธิ์ในที่นี้คือใครไปฟ้องร้องอะไรไม่ได้นะยังไปฟ้องร้องว่าคุณเสนอกฎหมายแบบนี้เป็นผลเสียต่อบ้านเมืองดังนั้นจะต้องไปฟ้องเพื่อดำเนินคดีเอาส.ส.ลงโทษมันทำไม่ได้นี่มันเกิดขึ้นเป็นครั้งน่าจะครั้งแรกที่ไปพิจารณาเนื้อหาของกฎหมายที่เสนอส่วนการเสนอนโยบายของพรรคการเมืองมันเป็นสิ่งที่พึงทำควรต้องทำเพราะว่าพรรคการเมืองจะทำอะไรเช่นจะไปออกกฎหมายจะไปตั้งใจจะไปออกกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอากาศสะอาดหรือเรื่องอะไรก็ตามเขาก็ควรจะพูดกับประชาชนก่อนดีกว่าไม่พูดชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้พอบอกว่าการเสนอกฎหมายเสนอนโยบายก็กลายเป็นเรื่องผิดด้วยมันก็เลยกลายเป็นกระทบต่อระบบพรรคการเมืองกระทบต่อการใช้อำนาจทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาส่วนเรื่องที่สองเรื่องกรณีนายกถอดถอนคุณเศรษฐาถอดถอนคุณเศรษฐาเนี่ยคือการล้มรัฐบาลโดยฝ่ายตุลาการเนี่ยล้มปลดนายกและล้มรัฐบาลเนี่ยทำมาหลายครั้งแล้วนะในครั้งนี้ใช้เรื่องใหม่คือเรื่องจริยธรรมนะครับใช้เรื่องจริยธรรม